่งในโครงการสตรีทอาร์ตคิงภูมิพลก็เราทำที่นครพนมเนี่ยเป็นจุดแรกของครึ่งปีหลังซึ่งภาพที่นครพนมเนี่ยจะส่งมอบวันนี้คุณอุดรซึ่งเป็นตัวแทนของสถานีท็อปนิวส์นั้นก็จะไปพร้อมกับคุณครูอะไรซึ่งก็เป็นหัวหน้าคณะของกลุ่มสตรีทอาร์ตคิงภูมิพลแล้วก็เจ้าหน้าที่ท้องถิ่นของที่นครพนมที่ช่วยเหลือเราเราก็ประชาชนทุกหมู่เหล่าก็จะทำพิธีมอบนะคะมอบภาพเนี้ยที่อยู่บนฝาผนังอยู่ตรงลานพญาสัตนคราชแล้วก็อยู่ริมแม่น้ำโขงแล้วก็เป็นการวาดภาพของสองพระองค์คือสองรัชกาลร่วมกันเป็นประวัติศาสตร์ของรัชกาลที่9แล้วก็รัชกาลที่10เมื่อครั้งยังทรงพระเยาว์แล้วก็เป็นภาพพระบรมฉายาลักษณ์รัชกาลที่10ซึ่งจะติดอยู่บนฝาผนังตรงนี้เนี่ยนะคะไปอีกนานแสนนานใช่ค่ะแล้วก็เป็นขวัญกำลังใจให้กับชาวนครพนมด้วยใช่ค่ะเพราะว่าตอนนี้คนนี้ก็ไปถ่ายรูปกันเต็มเลยนะคะแล้วจุดถัดไปของเราเนี่ยก็จะเป็นฝาผนังข้างโรงแรมตรงที่ตลาดวโรรสค่ะที่เชียงใหม่ใหม่นะเดือนหน้าและต่อจากนั้นก็จะเป็นจังหวัดจะไม่ได้แล้วก็จะเป็นเดือนละจังหวัดจังหวัดจังหวัดจนถึงสิ้นปีเลยก็จะมี6ภาพนะคะมี6ภาพกับอีก1พิเศษนะเป็นจะเป็น7ภาพทั้งหมดแล้วเดี๋ยวปีหน้าเราก็จะเริ่มต้นสตรีทอาร์ตอีกทีนึงเพราะคุณครูอะไรเนี่ยอยากจะเพ้นภาพพระเจ้าอยู่หัวพระบรมราโชวาททั้ง2พระองค์อ่ะนะคะคือพระบรมราโชวาทแล้วก็สืบสานรักษาต่อยอดเนี่ยคือ77จังหวัดทั่วประเทศคือทำไปแล้วจำนวนหนึ่งแล้วก็มาร่วมกันกับมูลที่ยังมีเราอีกจำนวนหนึ่งปีหน้าเราก็จะทำคือสารฝันทุกคนอะสารฝันให้ทุกคนนั้นเนี่ยบรรลุเป้าหมายในการที่จะทำให้ได้ให้จบค่ะคือ77จังหวัดตอนแรกคุณครูอะไรก็ไม่แน่ใจว่าเราจะทำได้จริงขนาดนั้นหรือเปล่าพอมาเจอพวกเราก็ไฮเปอร์พวกเราก็ได้แล้วบอกว่าเป็นแรงใจเป็นกำลังใจไงให้ประชาชนชาวไทยต่อไปไม่ว่าจะไปจังหวัดไหนอะพี่ปองก็จะได้เห็นภาพมีความปลื้มปิติด้วยแต่ว่าบางจังหวัดเราไปขอเขาไม่ให้เหมือนกันอันนี้พูดจริงอันนี้เรื่องจริงแต่เราไม่ว่ากันเราก็ย้ายที่จังหวัดนั้นแหละมันมีหลายที่เราก็ย้ายที่ต้องมีสักที่หนึ่งนะเช้าวันนี้นะคะในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวซึ่งก็เป็นหนึ่งวันสำคัญสำหรับพวกเราวันนี้เพจ Facebook สำนักงานเลขานุการสมเด็จพระสังฆราชได้เผยแพร่พระดำรัสเจ้าประคุณสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายกถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว28กรกฎาคมในปี2565แล้วพระราชพระดำรัสถวายพระพรความว่าผู้มีพระคุณอันประเสริฐได้เวียนมาบรรจบอีกคำรบหนึ่งในนามคณะสงฆ์ขอตั้งกัลยาณจิตร่วมกับปวงชนชาวไทยสำแดงมุทิตาปราโมทแล้วถวายพระพรชัยมงคลให้ทรงพระเจริญยิ่งยืนนานประเด็นสำคัญในพระดำรัสนี้คือว่าราชอาณาจักรไทยจัดสถาพรดำรงมั่นก็เพราะนานาสถาบันซึ่งประกอบกันขึ้นจากปัจเจกบุคคลสามารถดำเนินสรรพกิจสอดประสานร่วมมืออย่างได้ราบรื่นบนพื้นฐานของความสามัคคีจิตสำนึกร่วมและในอันที่ละอายชั่วเกรงกลัวต่อการทำผิดกฎหมายไม่ละเมิดสิทธิเสรีภาพของเพื่อนร่วมสังคมเป็นผู้นิยมยินดีในธรรมบำเพ็ญกรณียกิจอย่างเฉลียวฉลาดรอบคอบประกอบด้วยมุ่งดีมุ่งเจริญต่อกันและกันอย่างจริงใจอันจะบังเกิดสันติสุขในแต่ละภาคส่วนขยายวงไปสู่ประชาชาติไทยในภาพรวมในที่สุดด้วยปรารภเหตุฉะนี้สมเด็จพระบูรพมหากษัตริยาธิราชแห่งพระบรมราชจักรีวงศ์ทุกพระองค์จึงทรงรักษาพระราชธรรมทุกหมวดหมู่ให้เป็นคุณเครื่องอยู่ประจำพระราชหฤทัยเป็นวิถีทางดำเนินไปแห่งพระราชปฏิบัติพร้อมกันนั้นก็ทรงพระราชอุตสาหะจัดแจงให้ราษฎรสมัครสโมสรอยู่ในธรรมมีสติปัญญามีเมตตากรุณาต่อกันดำเนินพระบรมราโชวบายด้านการศึกษาการอุปถัมภ์บำรุงพระศาสนาจำลองศิลปะวัฒนธรรมประเพณีค่านิยมอันดีงามของชาติไทยให้รุ่งเรืองไพบูลย์สืบมาสมเด็จพระบรมพิตรพระราชสมภารเจ้าผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐทรงตั้งพระบรมราชปณิธานทรงประกอบพระราชกรณียกิจในการสืบสานรักษาและต่อยอดแนวพระราชดำริ
ทั้งนั้นของสมเด็จพระบรมราชบุพการีเพื่อให้บ้านเมืองไทยประสบความเกษมอำนวยผลให้สำเร็จประโยชน์บำบัดทุกบำรุงสุขอาณาประชาราษฎร์ใต้ร่มพระบารมีจึงซึ่งเป็นหน้าที่ตามพระราชสัทธานะธรรมมิกราชาสมด้วยโพธิสัตว์ภาษิตอันมีมาในมหาโพธิชาดกว่าด้วยปฏิปทาของผู้นำแปลว่าพระราชาทรงชอบใจในธรรมจึงจะดีงามนรชนมีความรู้รอบจึงจะดีงามความไม่ประทุษร้ายต่อมิตรเป็นความดีการไม่กระทำบาปเป็นความสุขด้วยประการฉะนี้นะคะก็คือว่าทั้งสถาบันและประชาชนอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขสถาพรด้วยความรักสมัครสมานสามัคคีและเจริญในธรรมค่ะค่ะทีนี้วันนี้เปิดประสาทพระเทพบิดรค่ะนะบอกว่าพี่น้องประชาชนนะคะก็เดินทางไปตั้งแต่เช้าตรู่เลยนะคะวันนี้เปิดตั้งแต่8โมงถึง5โมงเย็นนะคะก็ไปลงนามถวายพระพรมีหลายครอบครัวนะคะบอกว่ารู้สึกปลื้มใจและจริงๆนะทุกปีเนี่ยก็จะเฝ้ารอคอยช่วง2ทุ่มเนี่ยนะคะก็จะได้มีโอกาสเฝ้ารอคอยนะคะเฝ้าหน้าจอแล้วก็จะได้เห็นถึงความซาบซึ้งต่างๆที่เกิดขึ้นอย่างวันนี้มีบอกว่ามารอเนี่ยตั้งแต่ช่วงตีห้าแล้วอิ่มใจมากเริ่มปิติใจมากนะคะที่ได้มีโอกาสได้เข้าไปที่บริเวณปราสาทพระเทพบิดรพระบรมมหาราชวังเนี่ยค่ะพี่ปองคือทุกคนเนี่ยรู้สึกว่าปลื้มปิติเพราะว่าช่วงโควิดนะก็ไม่ได้มีโอกาสได้เข้าไปใช่เราก็ยังอยากไปเลยไม่เคยไปไม่เคยเข้าสมัยคนไม่ได้เปิดไงค่ะใช่สมัยนี้พระเจ้าอยู่หัวได้เปิดให้ประชาชนเข้าไปนะคะแล้วก็ได้มีโอกาสได้ไปถวายบังคมพระบรมรูปสมเด็จพระบุรพมหากษัตริยาธิราชท่าที่ต้องบอกที่เนี่ยหลายคนเนี่ยก็เดินทางมาแล้วมาจากทั่วสารทิศเลยมาจากหลายจังหวัดแล้วก็นำทั้งเรื่องของความจงรักภักดีแล้วก็มาลงนามมีเด็กมาด้วยเนี่ยค่ะมาด้วยน่ารักจังเลยแล้วใส่ชุดนักเรียนแล้วก็มีทั้งแบบว่ามาจากนนทบุรีก็มีมาจากที่กำแพงเพชรก็มีเหมือนกันต้องมาทุกรุ่นทุกวัยใช่ค่ะนี่เป็นความน่ารักนะคือเป็นคนรุ่นใหม่และคนรุ่นเก่าพากันมาใช่เราต้องอยู่ด้วยกันแบบนี้แหละใช่ไหมคะวันนี้นายกรัฐมนตรีนำครม.ตักบาตรถวายสัตย์ปฏิญาณเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาค่ะตั้งแต่เช้าตรู่ที่ท้องสนามหลวงนะคะรัฐบาลจัดงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคมโดยมีพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมพร้อมภริยาประธานองคมนตรีคณะองคมนตรีประธานรัฐสภาประธานศาลฎีกาประธานวุฒิสภาคณะรัฐมนตรีผู้บัญชาการเหล่าทัพผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครหัวหน้าส่วนราชการรวมถึงภาคเอกชนตลอดจนหน่วยงานต่างๆเข้าร่วมพิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์จำนวน171รูปถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคมนอกจากนี้ยังมีการจัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระราชกุศลโดยสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติดำเนินการเสนอมหาเถรสมาคมเพื่อพิจารณาให้วัดทุกวัดในประเทศไทยจัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระราชกุศลสำหรับวัดไทยในต่างประเทศให้พิจารณาจัดพิธีตามที่เห็นสมควรและเหมาะสมหลังเสร็จสิ้นพิธีตักบาตรนายกรัฐมนตรีและภริยาเป็นประธานในพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและเป็นพลังของแผ่นดินณเวทีใหญ่ท้องสนามหลวงขณะที่ช่วงเย็นได้มีการจัดพิธีถวายเครื่องราชสักการะวางพานพุ่มและพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลในเวลา18นาฬิกาเวลา19นาฬิกา19นาทีตามลำดับโดยส่วนกลางจัดพิธีณท้องสนามหลวงมีนายกรัฐมนตรีเป็นประธานในพิธีพร้อมภริยาส่วนภูมิภาคทุกจังหวัดจัดพิธีณศาลากลางจังหวัดหรือสถานที่ที่เหมาะสมและในต่างประเทศสถานเอกอัครราชทูตและสถานกงสุลพิจารณาการจัดพิธีตามที่เห็นสมควรและเหมาะสมค่ะรัฐบาลก็มีกำหนดการจัดงานสโมสรสันนิบาตค่ะวันพรุ่งนี้นะคะก็จะมีการจัดงานช่วงเวลา1ทุ่มนะคะที่ตึกสันติไมตรีธรรมนิธิรัฐบาลนะคะซึ่งคุณธนากรเนี่ยก็มีการเปิดเผยว่าสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนสุดาสยามบรมราชกุมารีก็จะมีการเสด็จพระราชดำเนินทรงเป็นประธานนะคะในงานสโมสรสันนิบาตเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาวันพรุ่งนี้นะคะก็จะมีการเชิญพระบรมพระราชวงศ์คณะองคมนตรีคณะรัฐมนตรีแล้วก็อดีตนายกรัฐมนตรีเนี่ยเข้าร่วมงานด้วยนะคะก็มีการจัดตั้งซุ้มเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวซึ่งออกแบบโดยศิลปินสำนักช่าง10หมู่กรมศิลปากรมีกระทรวงวัฒนธรรมนะคะแล้วก็ขณะเดียวกันก็มีการประดับประดาด้วยดอกไม้นะคะแล้วก็เรียนเชิญประชาชนนะคะสามารถที่จะรับชมการถ่ายทอดโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยนะคะแล้วก็ร่วมการถวายพระพรชัยมงคลแก่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวด้วยค่ะซุ้มพอไปอยู่กับตึก
ทำเนียบรัฐบาลแล้วสวยเนาะและจัดสวยงามมากเข้ากันเลยเนาะใช่ค่ะกลมกลืนมากกรมศิลป์ก็ฝีมือดีเนาะค่ะแล้วช่างสิบหมู่เนี่ยโหจัดงานสวยงามมากจริงใช่คือไม่ใช่แบบว่าแบบทำไปอะไรอย่างเงี้ยคือแบบมันมีการประณีตใช่อ่ะมีเครื่องประดับใช่ค่ะเนี่ยมีดอกไม้มงคลต่างๆมีซุ้มดอกบัวเนี่ยคือเป็นบรรยากาศที่แล้วสวยงามแล้วเราคนไทยพี่ปองเห็นแล้วมันก็ปลื้มใจใช่หลังๆนี้ทำเนียบนี่สวยสะอาดเป็นระเบียบมากพอจัดงานพิธีต่างๆก็ดูแบบสง่างามนะคะสมเลยสมพระเกียรติด้วยทีนี้นี่อย่างบรรยากาศหน้าสถานีเราก็ติดธงเนี่ยธงติดธงที่ธงแล้วที่นี่ลมแรงเมื่อวานนี้ขับรถจะกลับบ้านเห็นแบบธงชาติไทยกับธงในพระราชพิธีเนี่ยปลิวนะบกสะบัดสวยงามใช่ไหมคะสวยงามเพราะว่าสถานีลมแรงนะแล้วก็ธงนี่ปลิวมาบอกเราก็เอ๊ะเห็นแล้วก็ชื่นใจเห็นแล้วมีความสุขค่ะที่ท้องสนามหลวงวันนี้ตั้งแต่เช้าผู้ว่าชัดชาติค่ะพร้อมกับคณะผู้บริหารกทม.ก็ทำพิธีทำบุญตักบาตรด้วยนะคะก็คือในงานเดียวกันนี้แหละผู้ว่าชัดชาติก็ไปด้วยนี่แหละค่ะนี่ทางกทม.ก็ร่วมพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณตนเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและเป็นพลังของแผ่นดินด้วยนะคะแล้วก็ลงนามถวายพระพรด้วยทีนี้ศาลทั่วประเทศก็ร่วมบริจาคโลหิตค่ะนะก็มีการจัดทำนะคะเชิญชวนทั้งข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรมพนักงานราชการต่างๆร่วมการบริจาคโลหิตในโครงการ Save Life Together นะคะซึ่งเขามีการตั้งเป้าเอาไว้ว่าอยากจะได้ยอดบริจาคโลหิตร่วมทั่วประเทศเนี่ยประมาณ1ล้าน40แต่ว่าปรากฏว่าศาลทั่วประเทศ250กว่าศาลนะทั้งข้าราชการต่างๆพนักงานต่างๆมาร่วมการตอนนี้ได้1ล้าน 400,000 CC ค่ะพี่ปองล้นเป้าเลยแต่ดีใจด้วยเพราะว่าในช่วงโควิดนะไม่มีขาดแคลนเลือดมากโอ้โหขอบคุณศาลค่ะเนี่ยค่ะร่วมกันนะแล้วทำให้แบบคนที่เขาแบบขาดแคลนต่อไปนี้เขาจะมีเลือดสำรองด้วยแต่เราอ๋ออันนั้นไม่ใช่ถุงเลือดไม่ใช่ป้ายไม่ใช่ทีนี้ว่าถุงเลือดทีนี้มาดูทั่วทิศทั่วไทยค่ะเราไปเริ่มต้นกันที่แม่ฮ่องสอนก่อนนะคะแม่ฮ่องสอนนั้นผู้ว่าคือผู้ว่าแต่ละจังหวัดก็จะเป็นเจ้าภาพนำข้าราชการประชาชนเอกชนทุกหมู่เหล่าก็จัดงานวันเฉลิมที่แม่ฮ่องสอนนี่นะคะมีทั้งประชาชนประสงค์นิกรนิกรและนักท่องเที่ยวก็ตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งแด่พระภิกษุ71รูปคือพระเจ้าอยู่หัวใน70พรรษาทุกที่ก็จะเป็น71หรือ171นะคะก็จะเป็นตัวเลขมงคลค่ะเอาวัตถุหัวยังงวดนะเชื่อฉันเถอะวันนี้เนี่ยนะคะเขาบอกคนมาตักบาตรนี่เห็นทะเลหมอกนักท่องเที่ยวเลยไปตักบาตรด้วยเลยคือไปตักบาตรด้วยเลยเนี่ยเราจะให้เห็นแบบบรรยากาศน่ะพี่มวยคือบรรยากาศแบบนี้เป็นบรรยากาศของความรักความอบอุ่นสมัครสมานสามัคคีเหมือนสมเด็จพระสังฆราชท่านได้ดำรัสเนี่ยว่าที่ใดอ่ะมีความรักความอบอุ่นสมัครสมานสามัคคีมีธรรมมีความสัมพันธ์ที่เหนียวแน่นกันที่นั่นมีความเจริญรุ่งเรืองถูกไหมคะเนี่ยเราดูบรรยากาศแบบนี้เราจะรู้สึกว่ามันสวยงามอ่ะเนาะไหว้พระทำบุญมีความชื่นใจนะคะทุกคนมารวมกันนักท่องเที่ยวมาตักบาตรด้วยมาดูทะเลหมอกด้วยอาจเจอพระตักบาตรเลยใช่ไหมคะเป็นอย่างเราเนี่ยอย่างเราไปเที่ยวที่ไหนเอาเจอเขาทำบุญกันแล้วก็จะรวยใช่แล้วก็ไปด้วยค่ะนะคะก็ดีทีนี้ก็มีกิจกรรมอย่างต่อเนื่องเลยมีชาติพันธุ์ด้วยและตกเย็นก็จะเหมือนกันเอาเรามาดูที่พิษณุโลกพิษณุโลกนี่ทหารมาด้วยเพราะว่าเป็นแม่ภาค3ทหารข้าราชการต่างๆก็ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรนะคะ71รูปแล้วก็ทำพิธีทางศาสนาอิสลามด้วยไปดูกันที่โคราชเขาก็ใช้ที่สถานที่บริเวณอนุสาวรีย์ท้าวสุรนารีค่ะผู้ว่าก็ตักบาตรพระสงฆ์71รูปนะคะแล้วก็มีทหารตำรวจนักศึกษาประชาชนมาร่วมด้วยทุกคนก็ใส่เสื้อสีเหลืองนะคะแล้วที่หอประชุมวิทยาลัยอาชีวศึกษานครราชสีมาผู้ว่าก็กล่าวพิธีเป็นผู้นำในการกล่าวพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณจะเป็นข้าราชการที่ดีและเป็นพลังของแผ่นดินค่ะไปกันที่ขอนแก่นนะคะขอนแก่นนี่ทุกหมู่เหล่าเลยก็ร่วมตักบาตรนะมีตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งแต่เช้า ทีนี้ท่านผู้ชมดูนะคะทุกจังหวัดที่เราให้ภาพมาดูเนี่ยรักษาระยะห่างค่ะใช่1รักษาระยะห่าง2จัดซุ้มประตูจัดโต๊ะหมู่บูชาสถานที่ถวายปฏิญาณคำสัปปฏิญาณสวยงามทุกจังหวัดเลยเนาะเป็นระเบียบเรียบร้อยสวยงามทุกจังหวัดคือมันเป็นทำให้เห็นนะว่าเรามีวัฒนธรรมนะมีวัฒนธรรมนะก็จะเป็นคนรุ่นเก่ารุ่นใหม่ใช่ไปกันที่จากขอนแก่นแล้วไปสระแก้วค่ะบรรยากาศที่สระแก้วนี่ก็น่าชื่นใจไม่แพ้กันเลยทีเดียวดังจะเห็นได้ว่าเหมือนกับมหาดไทยนี่มหาดไทยเนี่ยเหมือนกับเขาจัดแบบ
คือจัดว่าเอาละเราจัดกันแบบนี้แบบนี้นะก็จัดหน้าตาคล้ายๆกันเลยนะนะคล้ายๆกันน่ารักค่ะมีเด็กน้อยเนี่ยถ้าเราเนี่ยปลูกฝังตั้งแต่เด็กเติบโตขึ้นมาบ้านเมืองจะสงบเรียบร้อยก็เจริญสถาพรก้าวหน้าอันนึกดูแล้วกันระหว่างบ้านเมืองที่ทะเลาะกันกับบ้านเมืองที่มีความสุขสดชื่นแบบนี้เราอยากอยู่ในบ้านเมืองแบบไหนใช่ก็ต้องมีความสุขนี่แหละแล้วนักท่องเที่ยวอยากจะมาเที่ยวในประเทศแบบไหนใช่ไหมค่ะใช่ไหมเวลาเขามาเขาจะได้เห็นภาพแบบนี้ค่ะใช่ไปทางใต้กันบ้างค่ะนราธิวาสนราธิวาสนี่ก็ทำบุญตักบาตรกันกระทึกคึกโครมมากเสื้อเหลืองทั้งนราธิวาสเลยนี่จะเห็นไหมเขาก็จะนะฮะเขาจะมีแบบมีระเบียบปฏิบัติของเขาอะนะคะทุกคนสวมหน้ากากอนามัยหมดใช่ใช่เดี๋ยวเรามาดูนายกกังวลใจเรื่องวันหยุดยาวมากที่สตูลก็เหมือนกันนะคะนี่เราก็มีภาพไปสตูลนะที่โคราชนะก็จะมีแบบเด็กๆนะคะแล้วก็มีชมรมปั่นจักรยานด้วยนะคะที่เขาเชิญเด็กๆนักเรียนเนี่ย300กว่าคนด้วยกันแล้วก็มาร่วมกันแปลอักษรเป็นเลขไทยเป็นเลข10ไทยรัชกาลที่10รัชกาลที่10ที่นครราชสีมาใช่ค่ะแล้วก็จะมีการแปลรูปเป็นรูปหัวใจด้วยเป็นข้อความรัชกาลที่10ด้วยค่ะที่สนามฟุตบอลโรงเรียนบ้านบุพไผ่ไทยสามัคคีวังน้ำเขียวค่ะผอ.ก็เอาชมรมจักรยานเพื่อการท่องเที่ยวครูนักเรียน300กว่าคนนี่นักเรียนเนี่ยค่ะ300กว่าคนคือหลังจากทำพิธีวันเฉลิมแล้วเนี่ยก็แปลอักษรนะฮะร่วมกันแปลสอนครูและนักเรียนน่ารักมากเลยอ่ะนี่เราพอเราจะเห็นมุมสูงหลังจากทำพิธีทางการเสร็จปุ๊บครูนักเรียนโรงเรียนบ้านบุพไผ่แปลอักษรเป็นเลข10เป็นเลข10ไทยอ่ะค่ะถวายพระพรชัยมงคลให้แด่ในหลวงนี่นี่พอมองมุมนี้แล้วเป็นรูปหัวใจ10อ่ะเป็น10แล้วรูปหัวใจค่ะโอ้น่ารักเนาะวันนี้ไงโอเคอย่าเพิ่งวิ่งออกไปเสียแล้วก็จะมองให้เป็นหัวใจอันนี้นี่หัวใจแล้วก็รอสิบโอ้สวยมากน่ารักดีน้องพยายามจะให้มันเป็นหัวใจค่ะพี่ปองขมวดขมวดกันอยู่ใช่กำลังขมวดขมวดอยู่เอาอีนิดนึงแกขมวดขมวดอีนิดโค้งเลยมาหน่อยแต่ก็เห็นภาพแบบนี้แล้วมันน่ารักอ่ะใช่ใช่ใช่ค่ะโค้งอีนิดแกนี่ไอ้ตรงนั้นอ่ะเบียดกันหน่อยเกือบจะเป็นหัวใจแล้วอีกนิดนึงคนนั้นอ่ะเขาเป็นอีกคนนึงแกก็จะแหลมแล้วเป็นหัวใจได้ทำไมใช่รอสิน่ารักอ่ะน่ารักดีซึ่งผอ.ชื่อคุณจักริดอินทสงบอกว่ากิจกรรมนี่เป็นความร่วมมือร่วมใจแล้วก็จะทำต่อไปอย่างเงี้ยนะคะขอบคุณมากชัยนาทก็ตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศลกันนะคะที่ชัยนาทอันนี้ก็มีการปล่อยพันปลาน้ำจืดปลาตะเพียนเงินตะเพียนทอง 300,000 ตัวในแม่น้ำเจ้าพระยาเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลด้วยค่ะค่ะนะกาฬสินธุ์ก็ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมเป็นแบบคือแต่ละจังหวัดเขาจะมีกิจกรรมเสริมเข้าไปนะคะจากงานเนี่ยเป็นทางการแล้วเนี่ยอันนี้ก็เป็นการแสดงออกถึงเรื่องคุณธรรมจริยธรรมซึ่งเป็นตัวอย่างที่ดีนี่ปล่อยปลาแบบ 300,000 ตัวเนี่ยถือว่าคืนก็คืนปลาสู่ธรรมชาติค่ะนี่ส่วนที่นครศรีธรรมราชนะคะก็มีการนำข้าราชการสารฐานตำรวจจิตอาสาต่างๆเนี่ยก็มาร่วมกันทำความดีแล้วก็ทุกคนสวมเสื้อผ้าโทนสีเหลืองนะคะแล้วก็ขณะเดียวกันเนี่ยก็มีการถวายสัตย์ปฏิญาณเป็นข้าราชการที่ดีเป็นพลังของแผ่นดินด้วยค่ะค่ะในท่านผู้ชมที่อยู่ในเฟซบุ๊กบอกว่าชมหน่อยชมหน่อยเด็กพวกนี้น่ารักดีต้องชมถ้าเด็กทำดีเราชื่นชมใช่ใช่บุรีรัมย์ก็เหมือนกันบุรีรัมย์วันนี้ก็งานใหญ่มากนะคะก็จัดงานแล้วก็ผู้ว่าบุรีรัมย์ก็เป็นประธานกล่าวปฏิญาณตนว่าจะเป็นข้าราชการที่ดีนะคะแล้วก็เป็นพลังของแผ่นดินทีนี้เรากลับมาที่ท่านนายกรัฐมนตรีหลังจากที่ท่านนายกรัฐมนตรีได้ตักบาตรพระสงฆ์ถวายพระราชกุศลเนื่องในวันโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาเป็นที่เรียบร้อยแล้วเนี่ยนะคะท่านก็ได้เดินเข้าไปทักทายผู้ที่มาร่วมงานต่างๆแล้วพอถึงท่านประธานชวนหลีกภัยซึ่งมาร่วมงานด้วยท่านก็กล่าวอวยพรวันคล้ายวันเกิดท่านประธานชวนด้วยปีนี้ท่าน84ปีแล้วค่ะนะปีนี้ทั้ง84ปีแล้วท่านนายกสดชื่นมากเลยนะคะผอมลงแล้วสดชื่นมากใช่ใช่แล้วก็พอก็อวยพรมันเกิดให้ท่านประธานชวนท่านประธานชวนก็เพิ่งจะหายไข้หายป่วยนะคะไอ้ที่ทางเราก็อวยพรเหมือนกันนะคะขอให้ท่านประธานชวนแข็งแรงด้วยแข็งแรงยิ่งยิ่งขึ้นไปท่านนายกด้วยนะคะหลังจากเสร็จพิธีแล้วเนี่ยก็พอตอนที่เขามีรายงานว่าตอนที่เดินออกมาจากเต็นท์นะคะประชาชนแถวนั้นก็ตะโกนให้กำลังใจนายกรัฐมนตรี
วิธีการตะโกนแบบนี้ดีลุงตู่อยู่แล้วรวยแสดงว่าประชาชนแฮปปี้มีความสุขก็เฟดห้าใช่มาแล้วลุงตู่อยู่แล้วรวยนายกก็ยิ้มรับแล้วก็ทักทายสื่อมวลชนกับชาวบ้านว่าขอให้มีความสุขนะจ๊ะฉันชอบมากเลยลุงตู่อยู่แล้วรวยแสดงว่าพี่กำลังรอกดเฟดเอ๊ะเฟดห้ามันอีกวันสองวันเนาะใช่ค่ะนะแล้วเนี่ยเดี๋ยวดูนะพี่มุ้ยเดี๋ยวดูนะเนี่ยโอ้โหนี่นับตื่นน้ำใจคุณป้ามากเพราะว่าตอนนี้ที่กรุงเทพเราฝนตกไงใช่ใช่ตอนนี้ฝนตกอยู่เดี๋ยวดูนะเดี๋ยวเขาตอนยิงสลุดเนี่ยเราก็ชอบดูตอนนี่นี่มีเสียงไหมขอฟังเสียงหน่อยก็ได้เห็นหน้าบรรยากาศนะสวยเนาะใช่สวยงามมากแล้วก็คือครั้งนี้ฝนตกหนักแค่ไหนแต่ว่าประสงค์นิกรชาวไทยก็ยังคงอยู่ในบริเวณนั้นชอบชุดทหารชุดนี้ใช่ไหมคะใช่หนูก็ชอบนะสีเหลืองสวยมากใสเนาะค่ะได้อยู่กลางสนามหลวงนะอยู่ข้างวัดพระแก้วนะฮะมันแบบคัลเลอร์มากอ่ะสวยจังเป็นระเบียบเรียบร้อยนะคะเอาละค่ะผู้ชมค่ะ